สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Update ครับวันนี้นิวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสสุดยอดสินค้าและบริการไทยรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆของสินค้าและบริการไทยนั่นเองในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นตามนิวไปชมด้านในกันเลยครับในโซนของสตาร์ทอัพที่จะเปิดให้สตาร์ทอัพเนี่ยมาหาลูกค้าอะไรลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการว่าโซนนี้เป็นโซนเทคโนโลยีนะครับต้องใช้ระยะเวลาครับคือปกติคนพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ถูกการกายภาพเขาจะต้องนอนก็จะเป็นต้องมีการกายภาพเขาไม่สามารถอยากอะไรได้ใช่ปกติใช้นักกายภาพในการช่วยนะแล้วทำให้ข้อจำกัดการรักษาเนี่ยหรือว่าจะต้องมีคนที่ช่วยนะครับหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยมีพัฒนามาพอสมควรในต่างประเทศนะครับแต่ราคาแพงมากในระดับประมาณหลายสิบล้านบาทอันนี้เป็นงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาเราสร้างมาเป็นเวอร์ชันที่3มีแล้ว3ตัวแล้วก็ได้รับการผ่านคณะกรรมการจริยธรรมแล้วก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่สว่างที่ว่าอันนี้อยู่แล้วถูกใช้แล้วอยู่2เดือนอีกเดือนแล้วก็กำลังถ้าผ่านที่นี่ก็ถ่ายแล้วซึ่งใช้เวลาน่าจะประมาณ1ปีก็จะสามารถจะผลิตออกไปแล้วก็ไปแจกจ่ายให้ดูที่คือบ้านนั้นต้องมีลูกค้าใช้บริการที่โรงพยาบาลใช่คืออย่างน้อยต้องอยู่ในการดูแลของนักกายภาพว่าดูแลอ๋อมันเป็นแบบหมอนหมอนรองหมอนใส่เข้าไปในหัวอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยนะก็นอนถอดยากมากสุดยอดเลยครับไปอันนี้ก็จะเป็นสเปซคนไทยกำจัดไรฝุ่นสำหรับที่นอนผ้าห่มต่างๆนะจริงคุณผู้ชมครับและนี่คือการเดินหน้ายุทธศาสตร์ Creative Thailand สร้างสรรค์สร้างชาตินั่นเองเป็นการชูนวัตกรรมนะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพระดับชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมสามารถมาร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้ครับแต่สำหรับวันนี้รายการ IPM Update หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง7ช่องรายการรวมถึงชมรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ YouTubeIPM Production Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยส่วนนี้นิวและทีมข่าวต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้นิวและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ